สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เชา้าวันที่20กันยาโยรืวันอังคารของสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้เวลา8โมงเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของคู่เงิน g b p JPY ก่อนเลยนะครับในส่วนของ g b p JPY ทั้งเมื่อวานเนี่ยหูทั้งวันเนาะเราราคามันอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับไม่มีมูฟเฟนเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะข่าวนะครับมันเปิด2คู่เลยทั้งในส่วนของ g b p แล้วก็ JPY นะครับเป็นแบงก์ฮอลเดย์ทั้งคู่เลยนะร,ราคาก็เลยแบบว่าเอ,อ น่าจะไม่ได้มี movement นต่นะไรมากใช่ไหมครับทีนี้วันนี้ในะคำถามคือจะไปยังไงต่อนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าราคาตอนนี้เขามีการวิ่เปิดข้างล่างใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เรามี support อยู่นะครับพอมี support เสร็จหมายความว่าเป็นโซนระยะสําคัญเนาะก็มีโอกาสที่ราคาจะเคารพโซนนี้ได้นะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงราคาเลนจิ้งไม่ต้องมีอะไรเยอะถ้าเราอิงตาม daily นะครับผมคิดว่า daily นะอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาถึงประมาณโซนแถวๆตรงนี้ได้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการอาจจะดีเทสโซนกลับตัวดึงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาดูใน30มสนาทีเนาะตอนนี้ราคาต้องการจะวิ่งลงมาถึงโซนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นผมว่าจะต้องเป็นประมาณโซนนี้แล้วกันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะนได้เป็นโซนนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นโซนนี้ผมก็เดี๋ยวมันต้องกลับลงมาเล่นโซนนี้ทีหนึ่งนะครับอาจจะมีการทำซัพพอร์ตแล้วก็มีการพุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งคือตอนนี้เราต้องคาดการณ์ก่อนว่าเออมันจะไปยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวแบงก์เลทในโซนของวันที่22กันยายนนะฮะหรือวันพฤห มีข่าวแบงก์เลตซึ่งเขาคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะคาดการณ์ไว้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งผมคิดว่ามันควรมันต้องจะไปไกลกว่านี้เนาะนะครับดอกเบี้ยมันจะเพิ่มไปไกลกว่านี้อีกนะเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ g d p j p y มันจะวิ่งลงนะครับทั้งทนั้นถ้าสมมติมันจะวิ่งลงจริงผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้นมาถึงประมาณส่งนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับตอนนี้คือน่าจะเป็นส่งนี้คือราคาไว้ลงมาใช่ไหมครับอาจจะมีการลง เพื่อจะเป็นการหลอกคนอื่นหรือไม่ไม่แน่ใจอาจจะว่าอาจจะเป็นแบบนี้เลยครับทําแนวรับน่าจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ในส่วนของวันนี้นะนะครับแล้วก็มันพฤตึกลัดอาจจะรอหาช่วงเวลเล่นลงมานะครับอ่ะทีในส่วนของน้องคําเรามาเริ่มกันที่เดลี่นะครับทองคำเดลี่เมื่อวานอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนไกลเหมือนกันเมื่อวานเป็าวานวันจันทร์ที่ผมรู้สึกว่าไม่มีมูฟอะไรให้เล่นเลยนะครับทีนี้วันนี้นะราคา,าทาไส้ด้านบนใช่ไหมครับเหมือนเขาต้องการชี้กลับลงมาทะลุโลเองซึ่ง ถ้ามันทะลุโรเตน์ตรงนี้ผมว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ในส่วนของ4ชั่วโมงอ่าก็คล้ายๆกับเพื่อนเขาเลยเนาะวิ่งขึ้นแล้วถ้าหนักไปวิ่งลงยาวนะครับวิ่งขึ้นน่าจะวิ่งลงยาวได้เหมือนกันถ้าทะลุโลตรงนี้ได้แต่ก็ต้องมีการทําไส้ด้านบนก่อนนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงโอเคเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันมี rejection เกิดขึ้นโซนนี้นะครับเนี่ยราคาพยายามจะวิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อมันขึ้นไม่ได้ต้องไปไหนครับต ถ้ามาดูทางเฟรมเล็กนะฮะเรามีแนวรับตรงนี้อยู่แล้วก็แนวรับข้างล่างตรงนี้เลยครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วเหมือนกันเนาะอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นอีกทีนึงประมาณทรงนี้แล้ววิ่งลงใหม่เพื่ออะไรครับมุมเนี้ยทำไมต้องกลับตัวขึ้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปดูสชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ตามฮะราคาเนี่ยเขายังไม่ไปไซด์ด้านบนเลยแท่งนี้สี่ชั่วโมงเอาไปดูหน่อย ปิดสี่ชั่วโมงแท่งใหม่ยังไม่มีไส้ด้านบนเลยมีนิดเดียวครับผมว่ามันอาจจะกลับตัวขึ้นมาทําไส้ประมาณตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหกเจ่ดเจ็ดแถวๆตรงนี้นะครับคล้ายๆเพื่อนมันใกล้ๆเพื่อนมันเน,นาะแล้วถ้ามันจะวิ่งลงนะครับมันก็น่าจะลงต่อได้ถึงโซนนี้มีคลีนทอฟฟิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยลงหรือไม่มันอาจจะลงไปเลยซึ่งไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูแท่งนี้ก่อนว่าจะปิดยังไงเนาะถ้ามันปิดเหนือโซนนนนีีีี้้้้กกก็มมมมโโอาาาสท่ััััจะลลลบตววขึซซหงงเได นะทีนี้ในคู่สุดท้ายเป็นทองคำไม่ใช่ทองคำบิตคอยนะครับก็อู๋พัลเซชันคล้ายๆกับทองคำเลยเนาะเนี่ยถ้าดูนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้คล้ายมากอ่ะเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะทรงๆเดียวกันครับ4ี่ชั่วโมงขึ้นมาเยอะและ้วตอนนี้สี่ชั่วโมงนะราคาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับวอลลุ่มมันเริ่มหมดนะวอลลุ่มเริ่มหมดเพราะนั้นเมื่อวอลลุ่มมันเริ่มหมดนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่แรงซื้อเนี่ยจะหมดแล้วก็มีโอกาสที่แรงขายจะเล่นแทนนะฮะ ทีนี้ในส่วนของเดลี่ไม่มีอะไร1ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นอะไรชัดนะครับเดี๋ยวตีโซนก่อนมีแนวต้านเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับผมว่าเดี๋ยวราคามันน่าจะเริ่มไซด์เวย์ก่อนตรงนี้เนาะอาจจะต้องรอในช่วงของกี่โมงประมาณ bye bye, บ่ายๆนะฮะให้มันมีตลาดเปิดอะไรบ้างน่าจะมีจังหวะเล่นลงมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ซซายมือเรามีโซลลงโลง่งเพราะนั้นตรงนี้เนาะถ้าสมมติเขาปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันทั้งส่วนของ3คู่นะครับ